เลยทีเดียวนะคะกับงานนี้ค่ะขับขี่ปลอดภัยไม่เมาไม่ด้วยกันเองนะคะถ้าเมาแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อห้ามเรียกได้ว่าเด็ดขาดเลยนะคะโผล่เดียวเพราะว่าพอดีเห็นมากมายหลายต่อหลายบอกได้ไหมที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าเลยนะคะเนื่องจากคนเมาเนี่ยเองค่ะบางทีคนเมาเองนะคะก็ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะได้รับอุบัติเหตุและบางคนก็พิการไปตลอดชีวิตแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการแลกเปลี่ยนนะคะในส่วนของประสบการณ์นะคะของการขับขี่จากคนที่เคยเจอนะคะบุคคลที่เมาแล้วขับบ้างล่ะหรือเป็นคนขับแล้วก็เมาเองนะคะเป็นเด็กแว้นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะ